ก่อนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินจะพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าคตาจะมีทิศทางชีวิตไปในทิศทางใดเพราะว่าในวันที่16กรกฎาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์นะคะจะยกเข้าสู่ภพเรือนปัตตนีนะคะลักษณะของดาวนี่ก็จะเป็นมหาจักรดาวพระอาทิตย์ของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนโมรณะเพราะฉะนั้นเวลาที่โมรณะ นะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิเราก็ต้องดูด้วยความหมายของพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์เวลาที่เขาไปอยู่ในเรือนมรณะนี่ก็ต้องบอกว่าตัวเจ้า,าตาเนี่ยได้การได้ตําแหน่งมาหาจาักรของดาวมรณนะหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคู่ครองคนรักเจ้าตามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามีเรื่องของการทำมาหากินหรือเงินทองของเขาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ นะคะจะต้องบากบันฟันฝ่าต่อสู้เพราะว่าในเรือปรนปัตนีคือเรือนคู่ครองคนรักของเจ้าตาเพราะฉะนั้นเวลาที่โมรณะสถิตในภพเรือปรนปัตนีด้วยลักษณะของดาวพระอาทิต์เนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องของเงินทองของคู่ครองคนรักก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้อาตัวเจ้าตากับคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการต้องทํางานร่วมกัน หรือคู่ของคนรักต้องมีการเดินทางอยู่เป็นประจำในระยะเวลานี้นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันมรณะเข้าสู่พบเรือนปตัตนิแปลว่าให้ระมัดระวังคู่ของคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะคะมีปัญหามีเรื่องบางอย่างที่เขาเลือดตกอย่างออกอะ่ะต้องดูแลกันนะคะในระยะเวลานี้แล้วก็ด้วยลักษณะของดาวพระอาทิตย์ในเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ เหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างที่คู่ของคนรักของเจ้าอตากำลังพยายามทำมันกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแต่ต้องระมัดระวังว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะคะเขากำลังผ่านในช่วงของทุกข์ยากและลำบากอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ ช่วงระยะเวลานี้คุณกับคู่ครองคนรักหนึ่งมีการร่วมงานกันแต่สองมันจะมีกรณีของคู่ครองคนรักเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสามมันเป็นเรื่องของมรดกของคู่ครองคนรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินของเขาในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าเมื่อมันเข้าไปพบเจอกับดาวพระศุกร์หรือว่าเรือนการงานก็ต้องบอกว่าการงานของคู่ครองคนรักในระยะเวลาเนี้ยเงินทองก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนของตัวเจ้าตานี่มีการร่วมกันทา นะคมีการร่วมกันทำแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคู่ครองคนรักก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้ก็จะมีการทำธุรกิจที่ร่วมทุนกับคนอื่นทีนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยมาโคโจรเจอกับไอดาวพระอาทิตย์นะฮะมาโคโจรเจอกับดาวพระศุกร์คือเอาจริงๆลักษณะของดาวอย่างเงี้ยต่อให้พระอาทิตย์เป็นมรณะนะแต่ศุกร์ กับอาทิตย์เข้ามาพบเจอกันในเรือนปตันนี้แสดงว่าทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วมันออกมาดีไม่ว่าคุณจะถูกป่วนคุณจะถูกกวนใจคุณจะถูกอะไรลักษณะของมันเนี่ยออกมาในทิศทางที่ดีนะคะคือถ้าตรงนี้เป็นดาวเจ็ดดาวแปดแอดก็จะบอกเจ้า่อตาว่าอย่าไปลงทุนทําอะไรกับใครแม้แต่กับคู่ครองคนรักอะไรเงี้ยแต่มันเป็นดาวพระศุกร์แล้วศุกเป็นราชาโชคพระพุธเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นจะทำอะไรร่วมกับใครในระยะเวลานี้ออกแนวประสบความสำเร็จนะคะประกอบกับ มันดูว่าในระยะเวลานี้นะแม้จะเรื่องของการทำงานกับเพื่อนการทำงานที่มันเปลี่ยนแปลงต้องเดินทางไกลบ่อยๆหรือการทาหรือการพูดคุยกับคู่รออะไรไม่ใช่คู่ครองอ่าพันธุก็คือครอบครัวเนี่ยก็ออกแนวดีนะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าหตาเนี่ยแล้วดาวก็ต้องดูว่าดาวบรเรหัดในเรือนเนี้ย เขาจะกระทบกับทั้งดาวหนึ่งกระทบกับดาวหกคือมันมีเรื่องของการเงินที่คุณไปทํางานร่วมกับคนอื่นหรือคู่รองคนรักของคุณเนี่ยกำลังพยายามทําอะไรจนมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วทิศทางทางการเงินมันดีขึ้นนะคะออกแนวค่อยๆดีขึ้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องของการได้รับมรดกเงินประกันชีวิตเงินประกรันภัยเงินบํานาญอะไรแบบเนี้ค่ะก็ออกไปในแนวทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะ ลัคนาแล้วราศีมังกรในช่วงระยะเวลานี้เรื่องเงินทองก็เลยออกมาในแนวที่คู่รองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามค่อนข้างซัพพอร์ตคุณนะคะมังกรน,นี่ต้องบอกว่าเจ้าวตาเนี่ยดาวพฤหัสของคุณในช่วงระยะเวลานี้มันอยู่ในเรือนปุตตะก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสของคุณอะ่ะมันเป็นดาวพฤหัสที่ยังส่งเกณฑ์ดีเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับนับถือและชื่อเสียงดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นร่วมทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นก็ดีส่วนพระอังคารที่เป็นทั้งประและราชาโชคเนี่ยเจ้าพระตาไปฟังนะไปฟังในส่วนที่แอดมินเล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพระอังคารซึ่งแอดมองว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยภาษีดีกว่าลัคนาราศีอื่นเลยด้วยว่าดาวตรงเนี้ยของคุณน่ยมันเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลในเรื่องของ ฐานะที่ดีขึ้นชื่อเสียงที่ดีขึ้นหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเอาจริงมังกรในช่วงระยะเวลานี้ดีขึ้นหมดนะคะดาวดาวพฤหัสในภพปุตตะได้ราชเกณฑ์เนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามาังกรเนี่ยโล่งใจโล่งใจในสิ่งที่ผ่านผ่านมามันเหมือนกับปล่อยวางได้คิดได้นิสัยมันมันสบายขึ้นจากที่เมื่อก่อนเครียดอะไรแบบเนี้ยแม้แต่ดาวประจําตัวของคุณถอยหลังในระยะเวลาเนี้ยเหมือนกับมังกรจะเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูดีด คุณไม่ได้เครียดขนาดนั้นแล้วต้องบอกว่าหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะเครียดหรือจะมีคนปองร้ายหรือจะมีคนคิดร้ายอะไรก็ตามอะ่ะเหมือนทําอะไรคุณไม่ได้เลยนอนอยู่เฉยก็ยังมีโชคลาภความสําเร็จนอนอยู่เฉยก็ยังมีความสุขใจระยะเวลาเนี้ยมันมันมีเกณฑ์ที่จะสร้างหลักสร้างฐานทิศทางการทํางานดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมแค่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยยกเข้าในวันที่16เนี่ยมันกระโดดเด่นแล้วดาวอังคารอีกอะ่ะ ต,ตั้งแต่วันที่1 3กรกฎาคมเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ A T แอดทำนายลัคนาราศีมงกรในวันที่1 2เพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยคุณออกแนวทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยรุ่งโรจน์ขึ้นมันมีความอุดมสมบูรณ์มันได้อ่าพบกับโชคลาภความสําเร็จและความมั่นคงบางอย่างตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีการงานกิจการอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ้าหวตาเนี่ยเข้าไปพบกับสังคมใหม่ๆมอ่ามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะพบปะ ผู้คนโดวยว่าดาวพระอังคารของคุณแม้จะเป็นประราชาโชคมันมาเจอทั้งอะไรมันมาเจอในลักษณะของดาวเป็นอุดอมเกนเนี่ยก็มันบรรเทาความเป็นปะไปแบบมากทีเดียวแล้วเข้าไปกลุ่มร่วมกับดาวที่เป็นราชเกน์น่ะพลังหัสก็ดึงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงหรือสังคมใหม่ๆเนี่ยทาให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ประสบการณ์แปลงใหม่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานผู้ใหญ่ถูกชะตามีโอกาสได้รับ ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็มันก็จะมีทั้งมังกรที่แบกแบกกรรมเก่ามาด้วยมังกรที่แบกกรรมเก่าที่ไม่ดีมาด้วยและมังกรที่แบกกรรมเก่าที่ดีมาด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานเนี้ยเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสังเกตชีวิตว่ามันง่ายขึ้นสบายขึ้นไหมนะคะแอนมีมังกรอยู่ข้างๆคนหนึ่งไม่ว่าดาวจะดีอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะสวนทางกับคนอื่นตลอดอะเราก็เลยสรุปกันว่ากรรมเก่า ที่เขาผ่านมาในภพชาติก่อนๆแม้จะมีพระอาจารย์นู่นนี่นั่นทักเนี่ยมันคงจะเป็นความจริงนะคะเพราะว่ามันจะเหนื่อยหนักในขณะที่ดาวเป็นดาชาเกเก์ดาวเป็นองค์เก์ดาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะลำบากยากเย็นแต่พอเวลาพระสาวถอยหลังกลับมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นในขณะที่คนอื่นลำบากยากเย็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกเจ้าหตาว่ามันไม่ใช่แค่ดาวรวมนะคะที่จะเอามาทํานายแล้วมันจะตรงกับเจ้าวตาในทุกด้านมันต้องบาลานซ์กับ สิ่งต่างๆที่คุณทําในวันนี้ที่เรียกว่ากรรมใหม่ดีหรือไม่ดีสิ่งที่คุณแบกมาที่เรียกว่ากรรมเก่าทั้งกรรมดีและไม่ดีเนี่ยมันมาบาลานซ์มันเอามาเฉลี่ยกันด้วยนะคะแต่จะบอกว่าด้วยดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์และดาวพระพุธที่อยู่ในเรือนปตนัตนิเนี่ยมีผลเป็นบวกบวกบวกให้ชาวลัคนาราศีมัง,งกรส่งผลดีต่อคุณนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้หลายๆเรื่องอาจจะวิตกกังวลเครียดเป็นไป,นปนตามปกติให้รู้จกัก ปล่อยวางชีวิตทําสมองให้โล่งไว้ปฏิบัติบูชาภาวานาบูชานั่งสมาธิบ้างด้วยดาวตัวเองเนี่ยมันถอยหลังเพราะฉะนั้นมันจะเครียดมันจะวิตกนะลัคนาราศีมังกรจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทั้งเครียดทั้งวิตกทั้งกังวลอะไรเงี้ยคือมังกรเนี่ยต้องรู้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นคุณคิดเยอะคิดมากนะคะอาเจ้าตาเนี่ยเป็นคนไม่ลืมง่ายๆเข้าใจไหมถ้าสมมุติ แค้นใครมีเรื่องติดขัดอึดอัดใจเนี่ยมองดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคุณจำนานเพราะฉะนั้นลักนณาราศีมังกรเนี่ยเป็นคนคิดมากจนถึงกับที่แอดพูดว่าเป็นคนวิตกจริตได้นะคะวิกนเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงกับวิกลจริตนะแค่วิตกจริตนะคะคิดมากคิดเยอะปวดหัวจริงๆมังกรเนี่ยไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ชอบนินทาว่าร้ายใครจริงๆตรงเนี้ยมันไม่มีเรื่องของมโนกรรมวจีกรรมอะไรไปตั้งเยอะแล้วเพราะว่า จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองแต่ถ้าโกรธใครเกลียดใครเนี่ยคือมันสามารถเอาคิดขึ้นมาซ้ำๆได้อะตรงนี้จะต้องบรรเทาเบาๆาทำไมแอดพูดตรงนี้เพราะว่าในระยะเวลาเนี้ยพระเกตกุมลักอยู่มันคิดมากมันแปลปรวนนะคะลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าชะตาในในเรือนเนี้ยเห็นไหมคุณเป็นทัดดินนะคะ การสวดมนต์ไหว้พระจะทาให้คุณนิ่งขึ้นมีสติอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดมากโดยเฉพาะเวลาที่มีพระเกตเข้าและพระเสารถอยหลังอยู่นะคะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะเหนื่อยคุณราศีคุณเป็นธาตุดินก็ทถิงแต่ดาวประจําราศีของคุณเป็นธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์อ่ะมันเป็นดาวที่เนิ่นนานกว่าจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขประมาณสี่สิบห้าห้าสิบเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตายอย่างอายุน้อยกว่าสี่สิบห้า ก็ต้องรู้จักมีสติคุ้มครองตัวเองมีความสุขขุมเยือเกเยียนเหมือนในแบบภายนอกคุณเคยสังเกตไหมเล่าว,ว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนไฟสุมขอนมันดูเหมือนไม่ร้อนเลยไฟในเตานะนะั้นแะแต่จริงๆแล้วร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกตัวสันโดษมีความสงบนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์หรือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์คิดมาก แลจะจำมาไว้เ่าถ้าคุณคิดมากเกินไปเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นโรคประสาทคุณคิดมากเกินไปคนรอบตัวจะมองว่าคุณจู้จี้ขี้บ่นนะารำคาญแต่จริงแล้วคุณเป็นคนเพอร์เฟกนะคะมันเพอร์เฟกจนกระทั่งจะคิดจะทําจะอ่านอะไรแล้วก็นาราศีมังกรนะคิดแล้วคิดอีกพูดแล้วพูดอีกสมมตุติจะสั่งของอ่ะคนอื่นเขาสั่งได้มาหมดแล้วมังกรยังยังไม่ได้สั่งเลยกดอยู่ในตะกร้านั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงระยะเวลานี้พระเกตเข้าดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองนะคะเอ่อในเรื่องของการทําง,งานร่วมกับคนอื่นเป็นผลบวกกับเจ้าตาแม้จะมีปัญหาแม้จะมีคนอิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกติของชาวลัคนาราศีมังกรคุณกําลังดวงพุ่งขึ้นแต่พะาสาองคุณเป็นปลาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะขัดแย้งกับคุณแต่บอกเลยนะทุกการขัดแยง้งทุกการใส่ร้ายทุกการ พูดจาถึงคุณในที่ที่ไม่ถูกต้องเจ้าชะตาคิดเอาไว้เลยว่ามันเป็นปลาแล้วราชาโชคปล่อยมันปล่อยมันไปในเรื่องที่เราถูกอาศัยร้ายป้ายสีหรือถูกว่าถูกมองข้ามถูกอะไรก็ตามปล่อยมันไปเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะในช่องทางหรือระหว่างทางที่คุณกําลังเจอเรื่องราวเหล่านี้มันจะนําพาคุณไปเห็นช่องทางที่รับราชาโชคแล้วคุณก็จะมีดาว หนึ่งราชาโชคสองมหาจักรสามราชาโชคสี่องค์เก์อุดมเกณฑ์นี่ห้าอุดมเกนนะคะเห็นไหมว่าลัคนาราศีมังกรนั้นใน,ในช่วงระยะเวลาของวันที่16บหกถึงสามสกระกฎาคมคุณมีดาวประครับประคองคุณโหเยอะมาก นะคะแม้ดาวนี้จะเป็นลบกับดวงชะตาคือทำให้จิตใจวันไหวคิดมากคิดกังวลย้อนคิดกุ้มใจดาวนี้ทำให้อารมณ์แปรปรวนนะคะดาวพระราหูในเรือนสหัสชะทำให้ช่วงระยะเวลานี้อาจจะหุนหันพันแล่นในเรื่องของการพูดห,หรือการเจรจาแต่ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเขาเรียกว่าช่วยเหลือจากสังคมนะช่วยเหลือจากการสมาคมการพบเพื่อนการลงทุนการติดต่อสื่อสารการพบเจอผู้ใหญ่ อะไรเขาเรียกว่าอะไรขร้าราชการพ่อค้าประชาชนนักการเมืองผู้มีอิทธิพลนกะคนต่างถิ่นดังๆคือพระราหูเนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์เป็นไปประมาณนั้นคุณจะมีคนเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของสังคมนะเพราะฉะนั้นในในครึ่งเดือนนี้อะไรก็ตามที่มันร้ายนะมันจะกลายเป็นดีเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรมั่นคงในอารมณ์ตัวเองอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอย่าไปถอยตามดาวประจำตัวตัวเองนะคะ ทีนี้เรามาแยกเรื่องการการตัวตนการเงินการงานตัวตนนี่บอกไปแล้วนะอารมณ์ทั้งเรื่องของความคิดเรื่องของความเครียดทีนี้มาการเงินแล้วก็นางราศีมังกรในระยะเวลานี้ดาวเสาร์ถอยหลังอยู่ในเรือนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นมันมองออกว่าชาวมังกรเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องซื้อต้องใช้ต้องแก้ปัญหาด้วยเงินในระยะเวลานี้เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ย มันอาจจะมีเรื่องของคือดาวเสามันจะเป็นเจ้าแห่งที่นะคะดาวพระอังคารคือพันธุคือที่ดินคือหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามถ้าชาวลัคนาราศีมังกรกําลังมีหรือกําลังจะขายหรือกําลังจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ดินอสังหาระยะเวลานี้เนะี่ยมันอาจจะต้องอดทนไปสักพักหนึ่งแต่ถ้าขายแบบเรียบเรียบ,ยบ,ยบ,ยบด่วนด่วนมันจะไม่ได้ราคาที่ดีมันจะต้องผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะจนกว่าไอ้คืออย่า อย่ารีบร้อนขายนึกออกไหมคะพะคือแต่ว่าแอดเข้าใจนะความเป็นปรากอนของดาวังคารเนี่ยมันจะทําให้คุณมีปัญหาหรือต้องจัดการอะไรบางอย่างสําหรับคนที่อยากขายบ้านหรือขายที่นะคะเพื่อให้ได้เงินทองเข้ามาเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้ราคาที่คุณตั้งใจจะถามว่าขายได้ไหมสุดท้ายลาพะมันเป็นราชาโชคนะคะ พันธุเนี่ยก็เป็นราชาโชคแต่มันเป็นปลากรอนคืออาจจะต้องเสียที่เสียสังหาไปอาจจะโดนต่อรองมากมายค่แต่คุณขายได้แต่ถ้าเกิดคุณขายแบบไม่เรียบร้อนไม่ขายแบบไม่คือถ้าตัดสินใจขายอะแบบยอมยอมขาดทุนขายเร็วแต่ถ้าเกิดคุณชา้ารอบข้อยอมขายช้าหน่อยเดี๋ยวก็จะขายออกอยู่ดีนะคะช่วงระยะเวลานี้พวกที่ดินอะไรเนี่ย มันจะมีราคาในช่วงที่คุณอยากขายอะไม่เท่าไหร่แต่พอดวงดีขึ้นทิศทางของที่ของชาวลักขณาราศีมังกรเนี่ยแอดบอกเลยว่าคนมังกรนะถ้าคุณจะลงทุนกับอะไรก็ตามนะขอให้คุณลงทุนกับพวกกสิกรรมที่ดินนะพอลักษณาราศีมังกรเนี่ยเรื่องของที่เรื่องของอสังหาที่มันเคลื่อนย้ายยากเนีย จะส่งผลให้เจ้าตามีขุมทรัพย์หรือว่ามีโชคลาภอันนี้เป็นดวงแบบดวงของลัคนาราศีเลยถ้าเก็บได้ให้เก็บอย่าเพิ่งรีบร้อนขายแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่อาจจะเหมือนกับว่าหลังสิ้นเดือนหลังสิ้นเดือนไปแล้วจะค่อนข้างได้ราคาดีกว่าช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนนี้ต่อไปนะคะทีนี้เรื่องการเงินเนี่ย ก็จะเข้ามาในแบบที่งานมันเข้านะฮะลัคนาราศีมังกรเนี่ยงานเข้าโดยเฉพาะงานที่ร่วมงานกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าพระศุกร์เป็นราชาโชคนะคะแล้วพระศุกร์ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนบุตตะเห็นไหมมีพฤหัสการการร่วมงานกับสังคมต่างๆเนี่ยมันเข้าพองานเข้ามันก็ได้เงินเข้าตามงานจะค้าขายจะงานออแต่งงานออนไลน์เนี่ยลัคนาราศีมังกรแอดบอกเลยนะเห็นไหม มรณะเนี่ยวินาศเนี่ยนะคะอริเนี่ยอริมะกุมกับปัตตนีราชาชโชคมหาจักรเห็นไหมมรณะเป็นมหาจักรอะวินาศอยู่ในราชเกณฑ์โอ้โหงานออนไลน์งานเบื้องหลังงานเป็นตำรวจทหารงานที่ทำงานในทิศถิ่นธุรกันดารอะไรของคุณก็ตามงานที่แก้ไขไปัญหาให้คนอื่นนำความเจริญมาให้ชาวลัคนาราศีมัง,งกรมากในระยะเวลานี้นะคะแต่ก็มีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยเนะาะมงกรอะช่วงระยะเวลานี้นะ บอกเลยว่าทิศทางในเรื่องของการเงินมันขยับตามการงานนะคะบางคนไอ้เงินลักษณะแบบเนี้ยดาวสาวถอยหลังในเรื่องกระดุมพระบางคนบอกว่าดวงผมดีขึ้นนะแอดแปลกดีเพราะว่าพระสาวถอยหลังใช่ไหมปรากฏว่าให้คุณไปเช็คในลัคนาราศีของคุณอะที่คุณไปผูกดวงอะแสดงว่าพื้นดวงเกิดของคุณพระสาถอยหลังเหมือนกันนะเกิดก็ถอยจรก็ถอยถ้ามันเป็นเช่นนั้นนะ นี่เก่าที่ศูนย์ไปแล้วจะวนกลับมาหรือบางคนน่ะเขายืมเงินคุณไปแล้วเขาหนีหายไปอยู่ดีๆเขาไปเจริญรุ่งเรืองอ่ะเขาวนกลับมาช่วยเหลือคุณเจ้าตาแบบโอ้สิบปียีสิบปีตั้งแต่เรียนจบแล้วจนตอนนี้ใกล้กเกษียณแล้วเพื่อนเพิ่งกลับมาระยะเวลานี้บอกเลยว่าลัคนาราศีมังกรนะคะดาวอริเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในเรือนปัตนิแสดงว่า ถ้าเจ้าวตาจะซื้อจะเสี่ยงโชคจะเสี่ยงดวงมังกรนะเอาจริงๆนะฮะดวงดีมากดวงดีมาสามสี่เดือนแล้วเลขเกี่ยวกับเรื่องของเลขตัวเองเนี่ยแหละไม่ต้องไปเลขของคนอื่นเกี่ยวพันกับตัวเองเนี่ยแหละนะคะจะออกระยะเวลานี้แม้แต่สัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงบริวารบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเพศตรงข้ามโอ้โหมามา,มาแบบให้โชคนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ในส่วนของความรักบ้างคือจริงๆแล้วจะมาให้แอดถายความรักเป็นคลิปๆเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วแอดอยู่ในวัยที่แบบเติบโตแล้วอ่ะมันมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ทําได้ประมาณสองสามประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคนมีคู่ในระยะเวลานี้ก็มันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะะช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน แยกย้ายกันทำงานคู่ครองคนรักทำงานหนักนะค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งมาช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือไม่ถ้าเจ้ามาชาตาไม่มีคู่คุณก็ทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ได้เงินปันผลเงินส่วนแบ่งเงินอะไรแบบนี้นะคะถามว่าจะมีเรื่องหุดหงิดไหมถ้าแยกกันอยู่ไม่ค่อยมีเรื่องหุดหงิดอกคิดถึงกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมันก็มีง้องแงงเป็นธรรมดาสังเกตตัวเองก่อนลัคนาราศีมังกรคุณปลปวนอยู่นะคะ ก็อ,อย่าไปยุ่งกับเขามากนะดาวคู่ครองคนรักก็เป็นพระจันทรนะ์เพราะฉะนั้นเป็นพระจันทร์อยากจะรู้ว่าคุณกับเขาเป็นยังไงคุณไปดูตำแหน่งพระจันทร์ในดวงเขาถ้าตำแหน่งพระจันทร์ในดวงเขาเล็งดวงชะตาเป็นปะเป็นนิดนะอย่าไปกวนประสาทเขามากนะมันจะมันจะทำให้แตกแยกกันไปแต่ถ้าดาวจันทร์เขาอยู่ในลักษณะที่ส่งผลดีกับตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นมหาจักรมหาอุดรา,าโชกอะไรก็ตาม เขาจะนําพามาซึ่งความสําเร็จในดวงชะตาคุณนะคะคือเขาเรียกว่าผักดันดวงชะตาคุณรวมถึงว่าคู่ครองคนรักคนนี้หนุนเจ้าตานะคะถ้าเกิดดวงดาวพระจันทร์ของเขาดีเพราะว่าในดวงของคุณเนี่ยดาวคู่ครองคนรักจะแทนด้วยพระจันทร์ซึ่งบอกเลยว่าลัคนาราศีมังกรเป็นลัคนาราศีที่นิ่งภาษาว่านิ่งขนาดไหนนิ่งขนาดหนักส่วนคู่ครองคนรักก็รวดเร็ว ทำอะไรรวดเร็วไปแบบ3มขั้นห้าขั้นอยู่ในขั้นตอนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตากับคู่ครองคนรักบางทีนิสัยมันตรงข้ามกันในวันที่รักกันโปรโมชั่นดีมันก็อาจจะดูแบบเออโอเคอะแต่ในในเวลาที่อยู่กันมาสามสิปีสี่สิบปีช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะงุดงิดมีปักเสียงเพราะว่านิสัยมันเป็นคนลลทิศทางกัน กรกหรือปัตตนีของคุณเนี่ยอ่อนไหวอารมณ์ดีอ่อนไหวเซนซิทีฟส่วนลัคนาราศีมังกรนิ่งบือ้อชมคนยากเพอร์เฟกนะคะเป็นคนมีระเบียบแม้บางครั้งตัวเองไม่เป็นระเบียบแต่ทุกอย่างต้อง ถ้าเริ่มต้นทําเมื่อไหร่มันเป็นระเบียบจุกจิกจุกจิกจุกจิกตลอดลักนาราศสีมังกรแต่ถ้าปล่อยหรือว่าดาวประจําตัวเป็นปลาเป็นนิดเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เดี๋ยวระเบียบเดี๋ยวไม่ระเบียบแต่อย่ามาทําสมมุติว่าถ้ามีลูกจ้างช่วยทํางานบ้านคุณจะเป็นคนเนี้ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นรักนาราศสีมังกรอะระยะเวลานี้มันแปรปรวนนะคะก็าอาจจะต้อง ก็อาจจะต้องปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระสร้างสติขึ้นมาอย่าปล่อยให้ความคิดมากและความกังวลใจมาทําลายชีวิตคุณมาทําลายชีวิตคู่ซึ่งแอดกาลังบอกคุณว่าหน้าที่การงานคุณพุ่งขึ้นดาวอุดมเกณฑ์คุณเต็มไปหมดเลยดาวราชาโชคคุณก็มานะคะในระยะเวลานี้เป็นจุดที่เปลี่ยนระหว่างคุณกับเรื่องของการงานคุณด้วยซ้ําเพราะว่าดาวมรณะของคุณมาเป็นมหาจักร จากมืดไปสว่างจากความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะแลัวก็นาราศีมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องช่วงระยะเวลานี้ด้วยดาวประจําตัวถอยหลังอะจากคนที่แบบไม่อยากยุ่งเรื่องผนของคนอื่นดูไม่มีพิษมีภยัยแต่ช่วงระยะเวลานี้อย่าได้ให้โกรธใครขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าทําใจให้สบายปล่อยใจให้โล่งนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนกัน จะได้ประครับประครองกันไปและทําทิศทางชีวิตให้ดีระยะเวลาในคู่ครองคนรักเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสสูงเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเงินทองของเขาที่พุ่งขึ้นนะคะส่วนของคนโสดเนี่ยระยะเวลานี้คนโสดถามว่าคนโสดจะมีความรักได้ไหมเนี่ยนะคะในเรือนปุตตะหรือเรือนของความรักก่อนการแต่งงานเนี่ยก็มีส่วนมากก็จะเป็นมิตรสหายคนในแวดวงเดียวกัน รวมถึงคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศรวมถึงคนที่เป็นม่ายหรือคนแต่งงานมาแล้วหรือคนแบบคนที่เคยคบกันน่ะวนกลับมาเพราะคุณอย่าลืมว่าดาววีนาอะมันเข้ามาอยู่ในลักษณะที่เป็นราชเกณฑ์มันวนกลับมาได้นะคะมันอยู่ในระบุตตะแล้วก็ระยะเวลานี้ก็มันมีโอกาสสําหรับบางคน มันมีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์มีคนคุยหลายคน,อย,งงอ,ยนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งแอดบอกเลยว่าเมื่อดาวพฤหัสหรือดาวแข่งคุณรรม,มาอยู่ในเรือนพุตตะอย่าไปจับปลาสองมือนะคะอย่าไปจับปลาสองมือจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักส่วนคนที่คบกันมานานแล้วระยะเวลานี้มีเกณฑ์แต่งงานไหมมีค่ะนะคะเพราะว่าสุกเนี่ยก็เป็นราชาโชคอยู่ในเรือปรนปัตนิความรักมันกำลังถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้ อ๋อแต่จะบอกว่าสำหรับคนมีคู่ให้เรามาระวังความมีสนเสน่ห์ของตัวเองในระยะเวลานี้ด้วยเพราะว่าพุดสุขอีกคู่อย่าดูเบา,ม,าม,มักโมเมาเสพสมจนชมซารแต่จะบอกนะว่าไม่ได้บอกให้ครครองคนรักของคุณน่ะระวังแค่ข้างเดียวตัวคุณเองก็ด้วยเพราะไรดาวมันเลงแดิเอร์ซ็ง80%คุณก็เป็นคนมีสนเสน่ห์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเจ้าตาบอกว่าดีฉันไม่ได้ไปไหนเลยแอดอยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแล ไปทางานกลับมาบ้านเป็นแม่บ้านหัวกระเซิงจะมีเวลาไปที่ไหนโอเคถ้าตัวเองไม่เป็นก็ไม่เป็นนะคะถือว่าคุณไม่ใช่เปอร์เซนที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนคู่กองคนรักเนี่ยพอทราบจากแอดแล้วก็แค่ระวังอย่าไประแวงนะคะมันอาจจะแบบว่าเอ,อระยะเวลานี้เธอมีออร่าเนาะอ,อะไรเงี้ยคุยกันด้วยความรู้สึกที่แบบเป็นเพื่อนกันอะเอาจริงๆริงค่ะความรักเนี่ยมันจะอยู่สักถึงสิบปีหรือเปล่าหลังจากสิบปีมันคือมิตรภาพหลังจากสิบห้าปีมันคือ เพื่อนที่มันขาดกันไม่ได้ล่ะต่อให้อยู่คนละมุมอยู่คนละชั้นคุณก็จะต้องเดินหากันนะคะเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าชีวิตคู่ที่มันจะอยู่กันไปตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้นก็ระยะเวลานี้ทั้งคนมีคู่ทั้งคนที่แบบมีโครงการจะแต่งงานมันจะมีคนหรือบุคคลที่สามเข้ามาด้วยความมีสเสน่ห์ของเจ้าตาด้วยแหละนะคะก็ให้มั่นคงนะ,ะต่อไปนะคะในส่วนของ สุขภาพสุขภาพของลัคนาราศีมังกรเนี่ยไม่มีอะไรแทบจะเรียกว่าแข็งแรงนะคะมีแค่ในเรื่องของอารมณ์ความเครียดจากดาวพระเกตเท่านั้นมันก็อาจจะมีทั้งเรื่องของคิดมากวิตกกังวลไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะภูมิแพ้อันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็เรื่องของอารมณ์นั้นก็ ก็แอดก็แนะนําไปแล้วนะคะปฏิบัติบ้บางอะไรบ้างนะอย่าไปเครียดจะไปเหมือนแบบช่วงระยะเวลานี้โอ้โหดวงกําลังขึ้นเลยแต่ถูกใส่หลายเยอะมากแอดกำลังถูกผู้ใหญ่มองไว้ดีอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมากค่ะบางเรื่องมันจะต้องเป็นไปเขามองคุณอย่างไรเป็นปัญหาของเขาไม่ได้เป็นปัญหาของคุณนะคะเราทําตัวของเราเราทาเต็มหน้าที่เต็มเนื้อผ้าเต็มหน้าที่นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ การระวังตั้งรับนะดาวสามกับดาวศูนย์ในเรือนปุตตะเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุนะก็ระวังแต่มันก็เล็กๆน้อยน้อยแหละเพราะว่าพระฤหัสก็คุ้มครองอยู่แต่ก็ควรจะดูและนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรเนี่ยแอดว่าพุ่งรุ่งเรืองนะคะถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในระยะเวลานี้ก็จะเป็นแบบย้ายประเทศย้ายจังหวัด ย้ายหน้าที่การงานหรือเดินทางและถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในแบบที่ไม่ชอบจริงๆดาววินาศก็ยังเป็นลักษณะของการเป็นองค์เณฑ์และส่งผลดีกับเจ้า,าตาอยู่ดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรอ,อย่าไปท้อแท้กับบางเรื่องบางปัญหาที่เข้ามามันอาจจะมาจากกรรมเดิมที่เราแบกรับมาหรือ กรรมปัจจุบันที่เราต้องพบเจอหรือเจ้ากรรมในเวรอะไรก็ช่างอย่าไปเครียดอย่าไปท้อแท้แอดเป็นกําลังใจให้ทุกเรื่องมันกําลังจะไปสู่ทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจขอพระคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปออกไปให้ช่องของแอดมินนั้นแข็งแรงขึ้นจะได้อยู่กับเจ้าวาตาไปนานๆน,น,นะคะและขอบคุณสำหรับผู้ที่เลี้ยงกาแฟแอดในทุกๆเช้าด้วยการส่งซูเปอร์แตงมาขอบพคุณมากๆค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ